โอ้โหพยายามกดเสียงตัวเองบอกไม่ร้องนะอย่าร้องให้นะแล้วน้ำตาเป็นเม็ดเลยฮัลโหลพบกับโมเมมีเรียกชั่นอะไรเนี่ยท่าอะไรเนี่ยมีช่วงนี้ด้วยเหรอมันมีก่อนที่จะมีเมลิยูอีกอ๋อแต่ก่อนเป็นอะไรเป็นช่องโมเมมีแล้วก็ทำโมเมมีเรียกชั่นที่มาทำรีแอคชั่นช่องตัวเองอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่รีแอคแรงชูไม้ชูมือเยอะหัวเราะก็หัวเราะแรงและรีแอคชั่นนี้มีอันไหนที่แบบเศร้าๆถึงขั้นร้องไห้ไหมมีชิปกับเดลร้องไห้ชิปกับเดลด้วยนะเออกับเดลพี่ซองพี่น้องใครคล่องไม่คล่องการที่ดิสนีย์อ่ะมาทำการ์ตูนมิกกี้เมาส์ในตลาดน้ำในไทยมันคือการโปรโมทคนต่างชาติอ่ะมาเที่ยวไทยเยอะขึ้นเออพูดแล้วก็จะร้องไห้ชิปกับเดลด้วยนะไอแบบเป็นซองพี่น้องอะนะเออไอนี่มันดังๆแต่วันเนี้ยที่เรามาทำคลิปกันอะก็อยากรู้ว่าเอ้ยพอโมเมแบบมาดูคลิปตัวเองอะจะรู้สึกยังไงในงานแต่งอะไรอย่างงี้คือช่วงนี้เราสองคนก็จะพูดถึงงานแต่งเยอะหน่อยนะเพราะมันเป็นควันหลงตะกล้องก็ทยอยส่งรูปมาก็เลยแบบเออเป็นช่วงเวลาที่เราจะมารีแอคกับคลิปของเรากันตั้งกล้องตรงนี้นะครับมาพร้อมยังพร้อมยังเริ่มนะตื่นตื่นภาพสีสวยเพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันพระองค์ได้ทรงสอนผู้สมรสให้ทนุถนอมกันและกันด้วยความรักให้การยกย่องนับถือการอย่างสมควรช่วยแบ่งเบาภาระของกันและกันในความมั่นคงและความอ่อนแอในชีวิตข้าพเจ้านายสิริจงรุจิพิญโยข้าพเจ้านายสิริจงรุจิพิญโยขอสัญญาและปฏิญาณขอสัญญาและปฏิญาณภาพสวยดีนะไม่คิดว่าวันนึงจะได้มาดูและต่อสุภาพชนในที่นี้ว่าและต่อสุภาพชนในณที่นี้ว่านี่คือเขาเรียกว่ากล่าวคำปฏิญาณข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจที่รับนางสาวปิยดาปัญจประการที่รับนางสาวปิยดาปัญจประการเป็นภรรยาของข้าพเจ้าเป็นภรรยาผมใส่ชุดสูทสีขาวไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนสุขหรือทุกข์สุขหรือทุกข์สุกหรือทุกแบบเริ่มสั่นแล้วคือตอนภาพเมื่อกี้น้ำตามาแล้วในสถานการณ์ตอนนั้นคือมันแบบมันตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบมันมีโอกาสพูดแค่ครั้งเดียวก็อยากพูดให้มันดีแล้วมันกลายเป็นแบบว่ากดดันหรอเจ็บป่วยหรือสุขสบายเจ็บป่วยหรือสุขสบายข้าพเจ้าจะเป็นสามีที่รักใคร่ข้าพเจ้าจะเป็นสามีที่รักใคร่รักสัตย์ซื่อรักสัตย์ซื่อต่อผู้เป็นภรรยาตลอดจะร้องไห้แล้วต่อผู้เป็นภรรยาตลอดโอ้อันนี้แบบเสียงสั่นข้าพเจ้านางสาวโอ้มาอย่างสวยนางสาวปิยดาปัญจประการโอ้ยถ้าฟังเสียงดีๆตอนเมื่อกี้นี่คือก็จะร้องไห้ดูได้ต่อพระผู้เป็นเจ้าต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อสุภาพชนในที่นี้ว่าพยายามกดเสียงตัวเองบอกไม่ให้ร้องนะอย่าร้องไห้นะร้องไหมแล้วร้องไหมไม่ร้องไม่ร้องจะรับนายสิริจงรุจิพิญโยที่จะรับนายสิริจงรุจิพิญโยเป็นสามีของข้าพเจ้าเป็นสามีของข้าพเจ้าไม่ว่าจะมั่งมีไม่รู้อ่อนแอเลยหรือยากจนหรือยากจนสุขหรือทุกข์เจ็บป่วยหรือสุขสบายเจ็บป่วยหรือสุขสบายข้าพเจ้าจะเป็นภรรยาข้าพเจ้าจะเป็นภรรยาที่รักใคร่ที่รักใคร่และสัตย์ซื่อและสัตย์ซื่อต่อผู้เป็นสามีตลอดไปต่อผู้เป็นสามีตลอดไปบัดนี้เจ้าสาวจะมอบแหวนวงนี้ให้กับเจ้าสาวเชิญครับแหวนนี้เป็นวงกลมเชื่อมกันสนิทไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นท่าที่บริสุทธิ์และถาวรอันเป็นหมายสำคัญของมีความแบบค่อยๆเ
ไปใส่แหวนนะกล้องจะได้ถ่ายสวยๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนตอนใส่แหวนนะตากล้องอ่ะบีบเราก่อนหน้าบอกว่าใส่ช้าๆนะอาจารย์ที่โบสถ์ก็บอกว่าช้าๆถ่ายรูปสวยๆนายพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าพเจ้าศาสนาจารย์วิวัฒน์วงศ์สังคีคนผู้ประกอบพิธีขอประกาศว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นสามีภรรยาการถูกต้องตามกฎหมายประเพณีและพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วเหตุฉะนั้นอย่าให้มนุษย์ทำให้ต้องพลาดจากกันเลยขอแนะนำครอบครัวมีปลามาผมนะตอนนี้ผู้ครองฝั่งโมเมเป็นอะไรนี้ก็ต้องรู้สิพิญโยขอทุกท่านปรบมือแสดงความยินดีครับโหมันเยอะมากภาพสวยมากโหดูแบบอันนี้แบบคนเยอะมากต้องบอกก่อนว่าช็อตนี้นะครับก็คือเป็นความคิดเอทของพวกเราแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็คือปกติเวลาเราไปงานแต่งเนี่ยครับเขาจะเรียกมาถ่ายรูปทีละกรุ๊ปแต่ทีเนี้ยเราสองคนน่ะอยากได้ภาพที่ถ่ายทุกคนถ่ายเห็นทุกคนแล้วก็ถ้าแบบเอาทุกคนออกมาอยู่หน้าเวทีก็จะเยอะมากแต่เราแบบโอเคไหนๆทุกคนก็ยังอยู่กับที่ละงั้นพวกเราหันหลังแล้วกันแล้วก็ถ่ายแล้วก็ให้ตากล้องถ่ายก็เลยได้ช็อตอันนี้มาก็คือเห็นทุกคนที่มางานเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆยูทูบเบอร์เพื่อนญาติๆมาหมดเลยก็คือจะอยู่ในภาพนี้นะถ้าใครมางานก็ลองส่งตัวเองจากภาพนี้ดูได้นะ อันนี้ก็จะเป็นพิธีที่โบสถ์อ๋อเหรออันนี้พิธีที่โบสถ์ใช่พิธีที่โบสถ์ถึงแค่นี้ต่อนี่เป็นส่วนของงานเลี้ยงที่โรงแรมนะฮะโอ้อันนี้ปั้นดอกสวยมากแดงเซ็ตเลยทำไมสวยจังอะเราอ่ะสวยสุดในงานนะโอ้โหงานชุดแดงโอ้นี่เดินพรมแดงเข้างานโอ้เดินมาสวยๆเนาะคุณยิ้มเจือนอ่ะแล้วเราก็แบบอยากติดตามชีวิตของแบบคนที่อยู่ในแบฮาร์ทั้งหมดเราก็เลยไปไล่แอดเฟซของแบบทุกคนไล่ทุกคนใช่แล้วก็นี่เป็นคนหนึ่งที่แอดเฟซกลับมารับแอดกลับมาครับผมแล้วเขาก็ทักมาหาเราก่อนงั้นแปลว่าที่เราทำการเราไปรับปริญญานี่คือเรามีใจให้เขาไหมตอนนั้นก็หยุดแค่นี้เอาจริงในงานเนี่ยเซอร์ไพรส์มาก2คนเนี่ยไม่รู้ว่าจะถามอะไรพิธีกร2คนนี้คนนึงชื่อพี่บอมทำช่องสตอรี่บอมอีกคนนึงชื่อโมจิโกะทำช่องโมจิโกะพิธีกร2คนนี้ก็ทำหน้าที่ได้ดีนี่คือเขาเป็นพิธีกรครั้งแรกนะใช่ของทั้ง2คนเลยของทั้ง2คนเลยเป็นครั้งแรกแล้วแบบถ้าเกิดแบบใครมีงานแต่งหรืออะไรนี้จ้างได้ครับค่าตัวไม่รู้แต่คุยเอาเองแล้วก็พี่บอมก็เป็นคนที่เป็นยูทูบเบอร์เจ้าเดียวที่เก็บภาพบรรยากาศของงานเราทั้งหมดตั้งแต่เริ่มแต่งหน้าตั้งแต่แจกการ์ดตั้งแต่แจกการ์ดเริ่มแต่งหน้าจนจบงานอ่ะเขาก็ยังอยู่แบบแบบโอ้พี่คนนี้สุดจริงก็ติดตามได้ครับสตอรี่บอมก็ตอนนั้นก็คือแบบก็คือเป็นอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงที่สุดในชีวิตก็คือทั้งกระดูกต้นคอเคลื่อนทั้งแบบเส้นประสาทอะไรเงี้ยแบบมีปัญหาก็เลยแต่โมเมก็เป็นคนที่อยู่ด้วยตั้งแต่วันแรกที่ถึงกรุงเทพจนวันสุดท้ายออกจากโรงพยาบาลก็อันนี้คือแบบขอบคุณเขาจริงๆเขาแบบอดทนมากฉันเลี้ยงเราต่อไหม
ือบัวมีคนที่ได้ดอกไม้น่าจะไม่ป่ายทั้งหลายโอ้โหโอ้โหแต่ข้อมูลได้ขยี้นะเขินนะเขินงื้อดีดีโอ้เพื่อนต้องร้องไห้ขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็คนที่แบบอาจจะติดธุระหรืออะไรมามาเม้นแสดงความยินดีมาเม้นแสดงความยินดีกับเราหรือแบบมายินดีกับเราแบบผ่านช่องทางอื่นๆอะไรแบบนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยก็นี่แหละครับก็เป็นคลิปไฮไลท์ในวันงานที่เรามานั่งเรียกันนะครับโอ้โหร้องไห้จริงนะฮะน้ำตาเป็นเม็ดเลยปกติคลิปรีแอคชั่นปิดยังไงปิดยังไงเหรอก็บอกว่ารอติดตามคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดไลค์มาแล้วถ้าชอบช่วงนี้ก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกด Subscribe ครั้งเดียวนะฮะใช่ครั้งเดียวกดกระดิ่งด้วยกดเพิ่มกระดิ่งยังไงกระดิ่งยังไงกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งว้าววันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายรับนางสาวปิยดาปัญจประการที่รับนางสาวดูอีกรอบเหรออยู่ดียิ้มไม่หุบเลยรักสัตว์ซื่อต่อผู้เป็นภรรยาตลอดปิบปิบแล้วโอ้ยเห็นพันอ่ะยิ่งกว่าดูซีรีส์เกาหลีเขินยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีอีก